อุ๊ยเราจะบอกผู้ติดตามของคุณว่าเริ่มถ่ายทอดส่วนแล้วไฮสวัสดีครับได้ยินกันชัดเนอะโอเคนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับไฮคิดถึงเหมือนกันไม่ได้มาไลฟ์นานเลยสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลพี่แม็ก why now I'm studying oh I'm sorry ใช่ไม่เจอนานมาก how are you I'm fine นะครับ I'm okay รู้ได้ไงว่าเวิร์กช็อปกันเบอร์ดูออกเหรอสวัสดีครับ Love from India Love from Thailand too หล่อขึ้นปะคะหล่อขึ้นทุกวันครับคิดถึงไม้ยังมอง5ตัวแสดงว่าคิดถึงมากใช่ไหมครับ Hello from Indonesia Yes Hello from Thailand Hola from Thailand to Spain อะไรวะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับตอนนี้กี่โมงแล้ว 1:50 นะครับโดยประมาณนะครับแต่ถ้าจับเป๊ะๆแล้วก็ 1:48 นะครับโทรลูกได้กินข้าวอะไรอย่างงี้ครับผมตอนนี้ก็ 1:50 แล้วนะครับผมอีกประมาณ10นาทีนะฮะ 2:00 ทุกวันพฤหัสนะครับผมเรามีนัดกันนะฮะก็คือ Love Me Again วันนี้ EP 3แล้วจิมมี่ก็จะออกมาอย่างเต็มพิกัดนะครับผมสวัสดีครับอ๋อกองทัพโปรดักชั่นสวัสดีครับสวัสดีเป็นบทบาทไหนดีเป็นแม็กก่อนแล้วกันนะครับ2:00ก็จะได้เจอกับจิมมี่แน่นอนครับผมใน EP 3นะครับก็ฝากทุกคนดูด้วยนะฮะดูได้ทางวิวเท่านั้นนะครับใครที่ดู EP 1 EP 2มาแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูรีบย้อนกลับไปดูนะฮะแต่ดูตอนนี้ไม่ทันแล้วดู EP 3แล้วย้อนกลับไปดู EP 1 EP 2ได้เลยนะครับทางวิวนะครับผม VIU วิวนะครับขาดใจเม้นบางหน้าพี่สุดหล่อขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับพูดว่าฉันรักคุณได้ไหมฉันรักเธอแล้วกันนะครับแอปวิวเท่านั้นนะครับใช่ EP นี้จิมมี่จะมาป่วนเลยนะครับทุกคนแล้วดูเป็นยังไงอย่าลืมมาเล่นแฮชแท็กกันนะครับ Love Me Again EP 3นะครับผมหลังจากที่แม็กเสร็จจากวันนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแม็กจะกลับไปดูย้อนหลังแน่นอนแล้วก็จะเข้าไปดูแฮชแท็กของทุกคนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับให้ทายตอนนี้แม็กทำอะไรอยู่นะครับ Hello everyone See you in Vietnam Yeah see you in Vietnam Next month นะครับฮัลโหลพี่จิมมี่ I'm your big fan ว้าวนัทสิทธิ์ I'm your big fan too มาพี่แม็กรักพี่แม็กนะพี่แม็กรู้ไหมเห็นครับเดี๋ยวนะอู้กดผิดโอเคครับพี่ฮัลโหลแป๊บนึงนะกำลังอ่านคอมเมนต์อยู่นะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกับแม็กได้เลยโอเคพี่จิมมี่กับพี่แม็กต่างกันยังไงก็เพราะว่าพี่แม็กตัวจริงนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยสุขุมมีความผู้ใหญ่สูงไม่ค่อยจะกวนใครหรือเป็นคนที่เรียบร้อยครับแต่จิมมี่จะเป็นคนที่กวนๆนะครับไม่เป็นคนกวนๆตลกมั่นใจตัวเองสูงมากๆนะครับผมเป็นแบบเด็กนอกนะฮะแต่ตรงข้ามกับตัวแม็กสุดๆครับเพราะจริงๆแล้วตัวแม็กคือจะเป็นคนที่นิ่งและเงียบและสุขุมที่สุดครับไม่ตลกด้วยเขินเท
จิมมี่ใช้พลังงานเยอะไหมจะบอกว่า EP 3นี้นะฮะถ้าใครได้ดูตัวอย่าง EP 3แล้วนะครับจะเป็นการที่ถ่าย MV นะแล้วเป็นจะพูดไงดีเป็นการไปถ่ายในกอง Love Me นะครับที่เป็นยังเป็นคิวแรกๆอยู่ว่ายังมีความเคอะเขินสูงนะครับแล้วการถ่าย MV นี้จะเป็นอะไรที่แม็กต้องใช้ energy สูงมากๆครับแล้วก็เขินสุดๆไปเลยครับอยากให้ทุกคนรอดูนะฮะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับใช่เป็นซีนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ใช้เวลาถ่ายทำพอสมควรเลยครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะฮะแล้วก็มาคุยกันใน #EP3 Love Me Again EP3 นะครับว่าดูแล้วชอบไหมเป็นยังไงบ้างแต่ใครที่ยังไม่ดู EP 1 EP 2ดู EP 3ก่อนแล้วย้อนกลับไปดู 1 2นะครับทางวิวนะครับผมคุณพี่ทำอะไรอ่ะสวัสดีกันทำอะไรนะครับไม่บอกวันนี้มาจริงๆมามีธุระนิดหน่อยนะครับก็มาเวิร์กช็อปครับผมในซีรีส์เป็นน้องจิมมี่หรือคุณจิมมี่ครับเป็นน้องจิมมี่สุดหล่อนะครับผมอุ๊ย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 ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคนเห็นป่ะครับเหมือนมีพลังงานบางอย่างอยู่ด้านหลังนะครับว้าวทำไมต้องทำเสียงเหมือนคนอวดผีด้วยสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ด้านหลังนะครับ ครับแล้วก็ซีนที่กำลังจะมาออนในวันนี้นะครับก็เป็นซีนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เขินมากพอสมควรเลยครับก็ทำให้ทุกคนได้เห็นความเป็นจิมมี่สุดๆไปเลยนะครับวันนี้สู้ๆครับขอบคุณนะครับวันนี้โปสเตอร์ปล่อยมาแล้วทัวร์เป็นไงกันบ้างครับทุกคนนี่กองครับมาแล้วครับดู Love Me Again EP 3ได้ทางวิวนะครับนี่ดูไลฟ์แม็กเสร็จแล้วเข้า Twitter ไปแฮชแท็กกันเลยนะครับผมว่าเพราะเขาเริ่มปั่นแฮชแท็กกันแล้วนะฮะ Love Me Again EP 3ครับแฮชแท็กอยากดูทัวร์ได้ดูแน่นอนแต่ว่าไปค่อยๆไปทีละเรื่องนะครับวันนี้เป็น Love Me Again ก่อนนะครับใช่ครับแล้วมีอาเกน EP 3ฝากเล่นด้วยนะครับขอบคุณครับฝากทุกคนส่งกำลังใจให้พี่จิมมี่ด้วยนะครับครับส่งกำลังใจให้พี่เยอะๆเลยนะพี่ต้องการกำลังใจเยอะๆเลยใช่ส่งกำลังใจกองโตมาเลยส่งยังไงอันนี้ไม่ต้องส่งครับเพราะว่าสามารถมอบได้เลยไม่มีระยะทางFC No 1มาแล้วไหนใครไง FC No 1โนนัทไงใช่ครับผม FC No 1พี่จิมมี่ครับไปนั่งพื้นตัวปวดสุดๆฮะมาแล้วตัวปวดมาแล้วมาด้วยครับเด็กแสบสวัสดีครับแอดมินกองทัพสวัสดีทุกคนนะครับครับสวัสดีครับเริ่มมีอาเกนกี่โมงมานะครับ2ทุ่มครับตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้อุ้ยใกล้จะ2ทุ่มแล้วใกล้แล้วนะครับทุกคนอย่าลืมมาช่วยกันปั่นแฮชแท็กด้วยนะครับเริ่มมีอาเกน EP 3ให้ติดเทรนด์ไปเลยเราเริ่มเล่นกัน2ทุ่มเลยไหมครับใช่เล่นแล้วเล่นแล้วใช่โอเคครับทุกคนปั่นหรือยังน้องนัทนี่ไลฟ์กับพี่เสร็จแล้วไปปั่นใช่ครับผมทุกคนเสร็จแล้วต้องทุกคนเรามีภารกิจเดียวกันแล้วนะครับเหมือนน้องนัทเลยก็คือเสร็จอันนี้เดี๋ยวเราจะเข้า Twitter แล้วก็ #LoveMeAgain คนละ1ทวีตครับผมเพื่อเป็นการเปิด EP 3ยังเป็นทางการนะครับผมน่ารักคิดถึงทั้งคู่จังเลยคิดถึงเหมือนกันนะครับคุณเจมส์คิดถึงแม่เจมส์เหมือนกันนะครับผมจะบอกว่าวันนี้โปสเตอร์ปล่อยมาสวยมากใช่แล้วไปพิมพ์แล้วฉันเลิฟมากครับครับวิ่งเห็นซูย่ามาหรือว่าจีซูมาถ้าจีซูมาจริงก็คือไม่แล้วแบบน่าจะต
ุยในไลฟ์ละครับผมน่าจะดีครับครับสวัสดีครับทุกคนเชียร์พี่จิมมี่ยังไงบ้างถ้าเจอพี่จิมมี่ต้องงัดจะพูดกับพี่จิมมี่ว่าไงไม่ถึงเจอพี่จิมมี่ตัวจริงหรอครับก็จะบอกว่าผมเป็นแบบก็คือแอบดูพี่มาตั้งนานแล้วไงครับผมแล้วก็สักครั้งนึงอยากเจอพี่จิมมี่ตัวเป็นๆครับครับว่าจะได้ไปดูพี่จิมมี่เล่นดนตรีสดสักที่นึงครับดูไหมว่าจิมมี่นี่คือเป็นไอดอลดังมากๆเลยนะฮะเป็นศิลปินชื่อดังอันนี้ดังดังประเทศไหนครับประเทศตัวเองในความคิดตัวเองครับตามมากๆเลยโอเคใช่ครับต้องติดตามนะแฟนคลับเยอะมากเรือนหมื่นเรือนแสนที่เป็นแฟนคลับครับครับครับก็ไม่ได้มาไลฟ์นานคิดถึงทุกคนมากในบรรยากาศก่อนเริ่มมีเกณฑ์หน่อยก็อุ๊ยน่ารักทุกคนเลยนะครับแล้วก็สนุกมากแบบเข้าเป็นกองที่แม็กได้ทำงานด้วยกันแบบครั้งแรกๆใช่ไหมครับแล้วก็แป๊บเดียวทำแค่แบบไม่กี่ครั้งครับก็ทำให้รู้สึกว่าเออสนิทกับทุกคนเลยแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักเป็นกันเองมากๆแล้วก็ทำให้ละลายความเคอะเขินของแม็กออกไปทำให้แบบรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นพี่จิมมี่ได้อย่างเต็มที่เป็นจิมมี่เป็นคนจิมมี่ได้อย่างเต็มที่สุดเหวี่ยงไปเลยครับผมฝากถามครับอยากถามเหมือนกันอยากถามเหมือนกันครับนี่ๆเขาก็ดูอยู่นะอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้เวิร์กช็อปแรงมากวันนี้เวิร์กช็อปแต่ตอนนี้ต้องเริ่มมีเกณฑ์ก่อนใช่แล้วกำลังจะมาแล้วอีก2นาทีอีก2นาทีเริ่มมีเกณฑ์ EP 3จะมานะครับผม2นาทีเท่านั้นนะเดี๋ยวแมสเซจตรงนี้จะกลับไปดูแน่นอนครับแต่ตอนนี้ปั่นเทนแล้วถูกไหมใช่ตอนนี้ปั่นเทนแล้วเข้า Twitter เลย #lovemeagain EP 3เจนิสถ้าว่างช่วยกันปั่น #ด้วย lovemeagain EP 3นะครับเจนิสบอกฟูช่วยกันทำมาหากินครับครับผมถ้าพี่แม็กตอบน้องนัทตอบจะไปอ่านหนังสืออ่านหนังสือขยันด้วยใช่อ่านเผื่อได้ครับแต่ว่าต้องดู lovemeagain EP 3ให้จบก่อนแล้วค่อยอ่านหนังสือได้เพราะว่าจะทำใหจำหนังสือเรียนได้ดีขึ้นครับถูกต้องเขาเรียกว่าผ่อนคลายสมองทำให้สมองปลอดโปร่งนะครับทำให้เราสามารถรับสิ่งต่างได้มากขึ้นพวกนี้เป็นทริคในการหลอกสมองเราให้ทำงานดีขึ้นครับดูได้ที่วิวเท่านั้นนะครับผม VIU วิวนะครับเท่านั้นโหลดแอปมาเลยครับวิวดูฟรีนะครับใช่ครับผมแอปสีเหลืองๆครับครับผมเลิฟมีเกนดูฟรีแน่นอนนะครับครับดูฟรีครับครับผมทำไมน่ารักกันขนาดนี้พี่นัทลองฝากเลิฟมีเกนเป็นภาษาอังกฤษให้พี่แม็กหน่อยสิครับนะโอ้โหหน่อยมาแล้วภารกิจครับฝากเลิฟมีอะเกน so for PMAX international fans I have a series to introduce you guys is yes I'm sure it will be very fun and PMAX characters in this series is like quite like unique from what he have played before so stay tuned you guys today the series is coming alreadyAnd it's now EP 3 so come to support พี่จิมมี่ล็อกเกอร์นะครับผมเย่บันเทนได้ยังไง and please come to train for the hashtag also love me again EP 3 yeah fighting พี่จิมมี่ครับผมโอ้ thank you so much yeah พี่จิมมี่ล็อกสตาร์ yeah ทุกคนครับ2ทุ่มแล้วไปดู love me again EP 3กันนะครับผมทางวิวเท่านั้นนะฮะก็ไปให้กำลังใจพวกเรานะครับผมชาวเลิฟมีอาเกนกันเยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็ให้กำลังใจจิมมี่เยอะๆเลยนะครับครับเก่งมากครับครับผมแล้วเดี๋ยวพวกเราเวิร์กช็อปกันเสร็จเราจะตามกลับไปดูนะครับผมแล้วก็จะตามอ่านแฮชแท็กจากทุกคนเลยนะครับครับฝากทุกคนด้วยนะครับฝากด้วยครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายตัวป่วนไปแล้วบ๊ายบายตัวป่วนไปดูเลิฟมีอาเกนดีกว่าบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับก็ตรงไหนครับครับ